วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งสับไข่เค็มมาฝากค่ะใส่กุ้งแห้งทอดลงในครกโขลกจนละเอียดตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดโขลกจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงเจียวกระเทียมเจียวกะปิย่างและเกลือป่นเสริมไอโอดีนโขลกให้เข้ากันจนละเอียดอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อกุ้งสับลงผัดให้เข้ากันพอสุกตามด้วยน้ำพริกที่โขลกไว้ผัดโดยใช้ไฟปานกลางปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำตาลปี๊บเติมน้ำผัดจนเดือดใส่ไข่แดงเค็มผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักน้ำพริกกุ้งสับไข่เค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกุ้งสุกและไข่แดงเค็มรับประทานคู่กับผักสดตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ